โปรแกรมในการเดินทางของนายกยังไม่หมดแค่นี้มีอีกยาวเหยียดและมีโปรแกรมที่เป็นข้อมูลเอ c กซ์คลูที่ข่าวคน้นคนข่าวรับทราบมาด้วยจับตาดีๆต่อไปนี้อาจจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงแบบแดงมากๆของท่านนายกโดยเฉพาะกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟใต้<อ>เพราะมีกำหนดการจะได้พบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบาหิมด้วยเนี่ยนะครับแต่มาไล่เรียงกันก่อนว่าคือภาพสองเดือนที่ผ่านมาเราเห็นนายกเดินทางทำงานหนัก เดินทางเยอะนะอย่างเพจของพักเพื่อไทยเขาสรุปภารกิจเอาไว้ตลอด60วันที่นายกถแถลงผลงานเนี่ยเพื่อไทยเขาก็มีข้อมูลประกอบ oh. ใช่ไหมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ8ประเทศเป็นเซลแมนประสานการเจราจาการค้าการลงทุนถ้าไหนประเทศก็15จังหวัดเร่งแก้ปัญหาประชาชนคุณยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยแม้ว่าด้านหนึ่งทีมันสมองของพักเพื่อไทยก็ยอมรับว่านายกอาจจะให้ความสําคัญกับการสะสม วิธีการเดินทางในประเทศเนอกต่างประเทศเนี่ยมากมเกินไปควรจะเร่งลงพื้นที่ที่เป็นจังหวัดที่เป็นฐานการเมืองของพรรคเพื่อไทยมากกว่าะนะครับทีนี้หลังจากการประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกคิวของนายกแน่นเอียดเกือบทั้งหมดมีทั้งขึ้นเหนือล่องใต้ไปอีสานมีครบ12-19อยู่ที่เอเปกสหรัฐอเมริกา23-24เดี๋ยวจะไปสิงคโปร์ครับอันนี้เป็นวาระการประชุมที่ตกค้างเอาไว้ 25พฤศจิกายนไปสักแก้วฐานที่มั่นของบ้านใหญ่เทียนทองซึ่งตอนนี้เสียบอยคุณสระวงเทียนทองเนี่ยนั่งเป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยคนใหม่จากนั้นนะ26ถึง27มีกำหนดการพบผู้นำมาเลเซียครับนายกอันวาอิบราฮิมเพื่อจะหารือโครงการก่อสร้างสะพานวิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2ที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่หยุดชะงักมานาน ผู้นำของสองประเทศเขาจะพบกันที่จังหวัดนราธิวาสนะครับอาจจะเป็นที่สุงไงโกลกเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคก่อนจะจับมือกันเดินหน้าโครงการนี้ให้สําเร็จนอกจากเรื่องนี้มีรายงานว่าจะมีการหาหรือการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยโดยนายกมาเลเซียแสดงเจตนาที่จะสนับสนุนรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาให้ยุติอย่างเด็ดขาดจะได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศร่วมกัน ประเด็นที่จะหารือร่วมกันนะครับมีสําคัญมากบอกว่าจะจํากัดความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มที่อ้างอุดมการเพื่อแบ่งแยกดินแดนจากรัฐไทยรู้จักกันดีในชื่อของ b r n มีข้อมูลว่ากลุ่มเนี้ยเขาใช้พื้นที่ทั้งสองประเทศในการเคลื่อนไหวแล้วจากนั้นผู้นำทั้งสองชาติจะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการจำกัดเสรีของกลุ่มเหล่านี้น่าจะสามารถยุติการก่อเหตุรุนแรงได้เกือบทั้งหมดเพื่อจะเปิดพื้นที่ พัฒนาร่วมกันนี่ดีมากเลยนะนถ้าทําสําเร็จจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญแต่นี่นี่ถึง26 27นะครับค่ะยังไม่จบนะไม่จบเพราะวันที่27เนี่ยล่ะค่ะวันเดียวกันเลยค่ะนายกจะบินข้ามจากนาราธิวาสนะคะไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟไปที่สุขโขทยัยนะไปเผาเทียนเล่นไฟเสร็จใช่ไหม28พฤศจิกายนเดินกลับเดินทางกลับมาเป็นประธานประชุมครรมที่ทำเนียบนะคะ กลับมากรุงเทพนะแล้วก็บินต่อไปเชียงใหม่ต่อเลยค่ะพักค้างคืน2คืนคือคืน28กับ29ภารกิจที่เชียงใหม่ของท่านนายกนะคะจะมอบนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่เดินทางไปดูพื้นที่สร้างสนามบินแห่งที่2ที่อำเภอแม่อ่อนกับอำเภอบ้านทินะคะตรงนี้เขาจะอยู่ตรงรอยต่อเชียงใหม่กับลำพูนนะคะรองรับการเติบโตทางด้านท่องเที่ยว หมด28 29แล้ว30ท่านนายกนะคะเดินทางโดยรถยนต์จากเชียงใหม่ไปอุตรดิตถ์ปฏิบัติภารกิจที่นั่นแล้วก็พักค้างคืน1คืนพอเช้าวันที่1ธันวานี่ข้ามมาเดือนธันวาแล้วนะนายกเสรษฐาจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดภูเก็ตนายกไปภูเก็ตหลายครั้งแล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลได้ไม่นานแต่ท่านไปมาหลายครั้งแล้วที่นั่นนะคะ3-4่ธันวาคมประชุมคอรมอสัญจรนะคะ อันนี้คือคอรมอสัญจรอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐานะคะไปที่จังหวัดหนองบัวลําพูหนองบัวลําพูนี้ต้องเมาส์หน่อยนะคือเป็นการตัดสินใจเลือกพื้นที่ของนายกเองด้วยการประชุมเนี่ยจะมีวาระประกาศโมเดลแก้หนี้ซึ่งจะนําร่องใช้ทั่วประเทศหลังจากนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งโมเดลโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดนะคะเพราะว่าที่หนองบัวลําพูเนี่ยเป็นปัญหายาเสพติดระบาด แล้วตัวเลขของเขาเนี่ยถือว่ารุนแรงเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยเคยเกิดโศกนาฏกรรมสังหารหมู่เมื่อวันที่6ตุลาคมปี65ก็เป็นเหตุการณ์ได้ร้ายที่เอาจริงเราก็ไม่อยากจะจำแหละแล้วก็มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากยาเสพติดด้วยน้องบัวลำพูนี้นะคะเป็นพื้นที่ฐานเสียงสําคัญของเพื่อไทยทั้งจังหวัดมีสสได้3คนเพื่อไทยเนี่ยกวาดยกจังหวัดมาตลอด สสคนดังคนนี้ไงคุณชัยยาพรมมาเราจะคุ้นชื่อ<ม>ใช่ไหมคะมรัฐมนตรีช่วยกเกษตรนะคะเป็นผู้แทนนัศดรมายาวนาน9สมัยไงคิดดูสิแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าคุณชัยยาชนะเลือกตั้งมาก,กี่ครั้งเขาชนะ11ครั้งนะคะตั้งแต่จังหวัดหนองบัวลำพูยังเป็นส่วนหนึ่งของอุดรธานีแต่ว่าการเลือกตั้งมีอยู่สองครั้งที่ชนะเนี่ยเขาถูกประกาศให้เป็นโมฆะพอดีการลงพื้นที่หนองบัวลำพูของนายกเศรษฐาคอรมอทั้งคณะเนี่ย ไปพร้อมกันหมดใช่ปะ่ะทีนี้นะคะข้าราชการผู้ติดตามก็จะไปกันเยอะใช่ไหมคะมีข่าวมาว่าจองโรงแรมทั้งจังหวัดเลยอ่ะคุณวรวิทย์แล้วโรงแรมเนี่ยเกือบทั้งหมดก็คือโรงแรมระดับ2ดาวครึ่ง3ดาวแบบนี้นะคะแต่ท่านนายกก็โอเคเต็มใจที่จะพักค้างคืนในพื้นที่จะได้ใกล้ชิดแล้วก็เป็นกันเองกับชาวหนองบัวนะคะงานนี้มีการแซวจากคนใกล้ชิดว่าเออท่านนายกค่ะจะมีซีนล้อมวงกินข้าวกับชาวบ้านจะได้เห็นว่านายกติดดินรากญ่าไหม แต่นายกเนี่ยก็คืออุบไว้ไม่ยอมตอบเรื่องนี้นะคะตอบอยู่นิดหนึ่งพูดแค่ว่าไม่ได้เห็นผมนุ่งผ้าขาวมา้าอาบน้ําแน่นอนครับขอดูอีกภาพที่เตรียมไว้ได้ไหมคะมีมีมอดีตพูดถึงภาพนี้เวลาพูดถึงคํานี้เนี่ย,ยหมายถึงอะไรผ้าขาวม้าอาบน้ําต้องอย่างนี้ค่ะตอนที่อดีตนายกก็มีครมอรสัญจรในยุคของทักษินเหมือนกันก็คือต้องใส่ผ้าขาวม้าและอาบน้ําจริงจังเลยนะคะอ่ะภารกิจคอรมอสัญจรหนองบัวถูกต้องไหมหก ถึง7ธันวาคมค่ะกลับมาที่นายกเศรษฐาของเราจบจากคอรมอสัญจรน,นะคะก็จะลาราชการระหว่างวันที่6ถึง7ธันวาคมไปเข้าร่วมประชุมสัมนมา,าพักเพื่อไทยที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากำหนดการที่ต้องเกาะติดเนี่ยเพราะว่าจะมีภารกิจเปลี่ยนประเทศโฟกัสที่ผู้ชมได้เห็นนะคะ26-27พฤศจิกายนที่บอกไปว่าไปพบกับนายกอันวาแห่งมาเลเซียแล้วก็ประชุมคอรมอสัญจรน,นี่แหละ2หมุดไม้นี่แหละที่น้องบัวลำพูนะคะ2กิจกรรม นะคะถ้าภาพผลลัพธ์ของมันเนี่ยออกมาดูดี <ừ. S 1> นี่แหละค่ะหลักคำยันเก้าอี้นายกไม่ว่าจะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะรุ่งจะล่มเหล่านี้ช่วยได้ต้นปีหน้าครบรอบ20ปีค่ะต้นเหตุของไฟใต้รอบใหม่2547ีเนี่ยนะครับทั้งหน้าต้นปีหน้าพอครบรอบถ้ามันมีจังหวะที่สามารถจะแก้ปัญหาได้เนี่ยนะ,ยนะก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญค